รอบรั้วโรงเรียนของเราในสัปดาห์นี้ครับพี่ท็อปเราจะมาพูดถึงวงดนตรีที่หนึ่งครับจริงๆวงดนตรีเนี่ย ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคือทุกโรงเรียนก็มีอยู่แล้วน้องพีครับแต่ที่นี่มันพิเศษครับผมพี่ท็อปถ้าพี่ท็อปดูแล้วเนี่ยจะอึ้งแน่นอนครับยังไงไปดูดีกว่าครับสวัสดีครับผมเด็กชายนาคินจะจับบังสวัสดีครับผมธีรศิษย์ธวนนท์ครับพวกเราสองคนซันรีพอร์เตอร์จากโรงเรียนอสมชัญแผนกประถมครับวันนี้เราจะมาดูวงดนตรีที่เจ๋งที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะนักดนตรีนี้เป็นเด็กประถมแบบผมเลยนะครับโอ้ดูเหมือนจะเก่งมากเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปพบกับวงอะตอมิกบอยเลยครับครับวงอะตอมิกบอยเป็นวงดนตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมสมาชิกในวงมีทั้งหมด7คนเป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.3 ถึงป.6ที่มีใจรักในดนตรีมาร่วมเล่นด้วยกันโดยมีคุณครูช่วยควบคุมในการฝึกซ้อมครับตอนนี้พวกเราอยู่กับสมาชิกวง Atomic Boy ครับเรามาเริ่มให้พวกเขาแนะนำตัวกันดีกว่าครับสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อเฟฟนะครับเป็นมือกีตาร์ครับอยู่ชั้นป.6 ครับเจเจครับอยู่ตำแหน่งมือเบสครับชั้นป.6 ครับชื่อตาครับเป็นมือคีย์บอร์ดครับอยู่ป.6 ผมชื่อม่อนครับป.3 ครับผมเป็นนักร้องรุ่นเล็กครับผมชื่อปันนะเป็นมือกลองอยู่ป.6 ครับยูจีนครับเป็นมือกีตาร์ครับอยู่ชั้นป.6 ครับผมโฟกัสครับเป็นนักร้องนำครับอยู่ชั้นป.4 ครับพี่ๆช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าอะตอมิกบอยเนี่ยมีที่มามาจากไหนหรอครับอะตอมิกบอยมีที่มามาจากลูกอะตอมเล็กๆที่พร้อมระเบิดเป็นพลังแต่พลังของพวกเราคือพลังด้านดนตรีครับแล้วพวกพี่เล่นดนตรีตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่พวกเราเล่นดนตรีตอนป.1 ป.2 ครับ wow. แล้วทำไมพวกพี่ๆถึงใช้เวลาว่างมาเล่นดนตรีครับดนตรีทำให้พวกเราฝึกสมาธิแยกประสาทและปลดปล่อยความเพลิดเพลินออกมาได้ครับดนตรีสามารถไปเป็นอาชีพในอนาคตของพวกเราได้ครับ yeah. ที่สำคัญพวกเรารักดนตรีครับแล้วพี่ๆช่วยฝากวง Atomic Boy หน่อยได้ไหมครับก็พวกเราเป็นวงเด็กประถมที่อยากให้พวกเพื่อนๆได้ติดตามนะครับสามารถติดตามเราได้ที่Facebook /theatomicboy นะครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่แหละครับวง Atomic Boy ของโรงเรียนสัมชัญแผนกประถมของพวกเราครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Atomic Boy Atomic Boy นะผมชอบชื่อวงเขานะชอบความหมายเขาด้วยใช่อะตอมก็คือลูกอะตอมเล็กๆที่ถูกระเบิดผมจะระเบิดนะอะตอมิกบอมบ์แล้วก็มาเล่นคำเป็นอะตอมิกบอยถูกแต่จริงๆคือถ้าเอาไปตั้งเป็นชื่อวงบอยแบนด์ก็ได้เหมือนกันนะได้เท่นะแต่อันนี้เป็นร็อกแบนด์นะครับผมคือไม่น่าเชื่อว่าเป็นน้องๆแบบชั้นประถมอ่ะใช่คือตอนประถมพี่ยังจำไม่ได้นะว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างคือถ้าเกิดให้เราฟังเพลงอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่ได้ดูภาพวิดีโอเนี่ยเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเลยนะก็ต้องเป็นวงมัธยมปลายถูกนี่คือเป็นวงระดับประถมปลายเท่านั้นเองฮะถูกต้องวิดีโอเขาเนี่ยเกินไปมากเลยทีเดียวเกินมากจริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนอัสสัมชัญนะครับผมแผนกประถมมากๆที่รายงานวงดนตรีมาแบบนี้นะครับ